วัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4S ครับผมวันนี้พวกผมหลังนี่เกมวอลลุ่มบอทอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับสมดุลหรือการบัฟการเนิร์ฟหรือการประการปรับต่างๆกันต่อครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนั้นเป็น EP แรกเนาะวันนี้เราจะมาต่อกัน EP ที่2เลยครับตอนนี้นั้นการอัปเดต 8.7 นะครับรอบแรกนั้นได้อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการอัปเดตปูพื้นครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะตามเข้ามาเรื่อยๆครับตามที่มีการวางแผนกันเอาไว้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะยังเหลืออีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเหลืออีกหลายรายการครับเรามาเริ่มต้นกันที่การบัฟกันก่อนเลยนะครับผมมาที่ปืนครับกันก่อนเลยนะช็อกแทนครับช็อกแทนเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันปืนตัวไหนครับช็อกแทนก็คือตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูฮะปืนรุ่นเก่าที่ยิงไปแล้วสามารถชิ่งไปหาคู่ต่อสู้ได้นั่นเองครับช็อกแทนนะพาไปดูภาพครับต้องกดรัวๆกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีเยอะครับปืนนะต้องเปิดไฟครับช็อกแทนช็อกแทนหรือช็อกเทนอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยครับอย่าพาไปดูนะทุกคนผมมีอยู่ครับไปเติมเงินซื้อไว้ครั้งหนึ่งครับเป็นปืนสีม่วงครับนี่ช็อกแทนตัวนี้ครับก็จะได้เพิ่มดาเมจขึ้นมาครับก็เรียกได้ว่าอีก 20% นะครับจากภาพรวมนะครับก็คือปกติปืนสีม่วงเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับอย่างที่บอกตามเทียร์ขึ้นมานะครับอยู่แล้วนะก็จะได้บวกดาเมจขึ้นมาอีกนะครับ 20% นะเพิ่มจากภาพรวม 20% เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ประเภทดากอนครับเฮาส์ครับเฮาเซอร์แล้วก็มาคูสก็คือตระกูลนี้ครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะจำได้นะครับดากอนก็คือตัวนี้ครับตัวเฮาส์นี่คือปืนเฮาส์นะครับตระกูลนี้ครับตระกูลปืนแดงนะครับยิงระยะ600เนี่ยก็จะได้นะครับมีทั้งหมด3ขนาดนะมีดากอนมีดากูล1ขนาดมีเฮาเซอร์1ขนาดแล้วก็มีมาคูนนะครับก็จะได้เพิ่มจากภาพรวมอีก 20% นะครับก็คือได้บัฟจากการเป็นเทียร์3แล้วก็จะได้บัฟเพิ่มอีก 20% สุดยอดไปเลยต่อไปมาดูนี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้ากอรี่ครับกอรี่นี่น่าจะเป็นปืนขนาดหนักนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับกอรี่เป็นปืนขนาดหนักก็ต้องพาไปดูกันนิดนึงครับนะพอน้องๆเล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่หลายคนนะครับยังไม่เข้าใจยังไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่ทราบเอ๊ะตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวพาไปดูครับกอรี่ปั๊บปั๊บปั๊บกอรี่ผมอยู่ไหนเอ่ยกอรี่กอรี่กอรี่ก็เป็นปืนชนิดหนึ่งที่เป็นระบบลูกซองนะทุกคนนะครับก็จะได้บัฟตัวนี้ไปด้วยครับบัฟของเขาก็คือรู้สึกว่าจะโหลดเร็วขึ้นนี่กอรี่ครับเป็นสีม่วงตัวนี้เลยนะนี่ฮะเจ้ากอรี่ตัวนี้ครับก็จะได้บัฟขึ้นมาก็คือโหลดเร็วขึ้นนะครับเอ้ยรัวขึ้นหมายถึงว่ายิงถี่ขึ้น 100% ครับก็เลยเรียกว่ากอรี่จะยิงได้เร็วขึ้นนั่นเอง 100% เลยแล้วก็รีโหลดได้เร็วขึ้น 10% ครับก็เรียกได้ว่าไม่รอกันไม่ต้องรอกันนานนะก็สามารถยิงต่อได้เลยยิงเร็วขึ้นโหลดเร็วขึ้นครับนั่นคือเจ้ากอรี่นะครับแล้วก็ได้บัฟภาพรวมไปอีก 20% นะโอเคฮะก็เรียกได้ว่าปืนนี่ได้บัฟครั้งนี้ได้บัฟกันเยอะแยะฮะต่อไปครับเรามาดูหุ่นยนต์กันบ้างครับถึงตาเต้าสเปกเตอร์ครับสเปกเตอร์เนี่ยพางตัวได้นานขึ้นเป็น4วินาทีนะครับเพื่อนหลายคนก็คงจะรู้จักสเปกเตอร์กันอยู่แล้วนะเจ้าสเปกเตอร์ก็ปืน4แขนสายโหดสมัยก่อนครับนะแต่เลือดก็ยังน้อยไปนิดนะครับเลือดถือว่ายังน้อยครับสายบางเนาะนี่ครับตัวนี้ครับสเปกเตอร์นี่หุ่นตัวนี้ครับสเปกเตอร์นะครับติดปืนขนาดกลาง4กระบอกครับแต่เลือดค่อนข้างน้อยนะนี่ครับมาร์ค2แล้วก็ยังเลือดอยู่แค่ 110,000 นะครับก็จะได้พลางตัวนะครับเพิ่มเป็น4วินาทีตอนที่กระโดดลงมาที่พื้นแล้วก็จะพลางตัวเพิ่มฟอลคอนครับฟอลคอนก็เป็นหุ่นสีม่วงอีก1ตัวนะครับที่เล่นดีมากครับฟอลคอนนะครับเพื่อนๆก็คงรู้จักกันดีนะครับคนที่เล่นเกมมาตั้งไหนยุคเก่าๆก็จะใช้มาตลอดใช้ในการตายแล้งตายหลีกครับฟอลคอนนะครับเป็นหุ่นที่มีปืนใหญ่3ปืนครับแล้วมีความทนทานสูงอ้าวไปไหนเอ่ยฟอลคอนผมฟอลคอนลูกพ่อฟอลคอนหายเออสูเออ
ฟอลคอนหายไปไหนเนี่ยฝุ่นผมก็เยอะหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะเลื่อนหาช้านิดนึงครับต้องใจเย็นๆครับจะได้เข้าใจกันไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัวเลขก็ยังไม่แน่นอนนะทุกคนตัวเลขยังไม่นิ่งนี่ครับฟอลคอนตรงนี้ฮะฟอลคอนตรงนี้ก็เป็นหุ่นตายแท้งดึกถึกมาก่อนเลยนะครับผมบอกได้เลยเล่นได้นะครับผู้เล่นใหม่นำมาใช้เล่นได้ครับตายแรงได้ครับฟอลคอนเนี่ยจะได้ความต้านทานเพิ่มขึ้นครับนะปกติฟอลคอนเนี่ยเมื่อปิดใช้อาวุธทั้ง2ช่องด้านหลังนะครับก็จะมีความต้านทานเนี่ย 60% นะครับก็เพิ่มจากเดิมเป็น 72% นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพิ่มความทนทานเข้าไปอีกทำให้ฟอลคอนนั้นยืนได้อย่างยาวๆต่อไปครับเรามาพูดถึงการบัฟทั่วไปบ้างครับบัฟทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนก็จะเป็นปืนตระกูลปืนความร้อนครับปืนตระกูลความร้อนอะตอมวิเซอร์นะครับพวกอะตอมวิเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะปืนตระกูลความร้อนต่างๆครับก็จะทำให้ร้อนช้าลงอีกนะครับปกติปืนความร้อนนี่คือยิงลูกกระสุนไม่หมดนะแต่ปืนจะร้อนแล้วก็กระจัดกระจายตัวอย่างมากครับเขาก็ทำให้ความร้อนนั้นช้าขึ้นอีกครับสามารถยิงได้ยาวขึ้นนั่นเองนะไหนเอ่ยนี่ครับเจ้านุเคลียร์นะครับมีเจ้านุเคลียร์อะตอมิเซอร์ปืนตระกูลความร้อนครับนะก็จะร้อนช้าลงครับแล้วก็ต่อไปวอร์เทคครับวอร์เทคนี่ก็เป็นปืนขนาดกลางที่เป็นจรวดพุ่งครับระยะ350นะทุกคนโอ้โหเปิดหากันนัวเนียเลยนะเป็นปืนขนาดกลางวอร์เทคครับเดี๋ยวพาไปดูฮะเสียเวลานิดนึงครับแต่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจะดีกว่าครับพูดไปปุ๊บเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนก็จะยังไม่แน่ใจนะอันไหนอะพี่วอร์เทคนี่ครับปึ๊บปืนมันเยอะครับยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้ขายทิ้งยังไม่ได้ทำอะไรแต่อย่างใดเลยนะนานแล้วครับไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาจะจัดการครับปึ๊บนี่วอร์เทคตัวนี้อ้าวนี่ครับวอร์เทคตัวนี้ครับนี่เลยตัวนี้ครับวอร์เทคก็รีโหลดก็เหลือปกติรีโหลด10วินาทีก็จะเหลือเป็นแค่9วินาทีเท่านั้นนะครับเฮลบอมเมอร์ครับโอ้โหเจ้าหุ่นตัวนี้ครับเฮลบอมเมอร์ครับเฮลเบอร์เนอร์เฮลเบอร์เนอร์นะครับหุ่นยนต์จ่ายระเบิดอีก1ตัวครับรุ่นเก่าแก่ของเราก็จะระเบิดแรงขึ้นอีก 50% กันเลยทีเดียวนะครับพาไปดูฮะผมมีอยู่ตัวหนึ่งทุกคนยังไม่ได้อัปเดตเลยยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับเฮลเบอร์เนอร์สายระเบิดครับวิ่งเข้าใส่ครับแล้วก็ระเบิดดาเมจออกจากตัวเป็นวงครับไหนว่าออกมาเร็วเฮลเบอร์เนอร์หายไปไหนนี่ครับเจ้าเฮลเบอร์เนอร์ตัวนี้ครับหุ่นระเบิดในตำนานนี่หนึ่งตัวนะทุกคนก็ได้บัฟมาด้วยครับก็เรียกได้ว่าดีเลยแหละนะครับเฮลเบอร์เนอร์ก็ระเบิดแรงขึ้น 10% ทุกคนขออภัยด้วยไม่ใช่ 50% นะ 10% ครับเซอร์บิลัสครับตัวนี้ก็เก่าแก่เลยครับแทบจะไม่มีคนเล่นเลยด้วยซ้ำนะหลังจากที่โดนวิกฤตนะครับออกมาทีแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนาน EMP ครับหุ่นที่มีระบบ EMP ตัวแรกๆเลยนะก็เรียกว่าตัวแรกสุดเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้เขาก็ได้บัฟขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะใช้เล่นได้ไหวขนาดไหนครับสรุปก็คือส่วนใหญ่แล้วจะได้บัฟได้อะไรกันเต็มเหนี่ยวเลยนะครับการปรับสมดุลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับนี่เซอร์วิลัสตัวนี้ครับหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับตัวนี้ครับนะก็ติดปืนกลาง2กระบอกนะปืนหนัก1กระบอกครับก็จะได้บัฟตัวนี้ขึ้นมาครับโล่หนาขึ้น 10% ครับแล้วก็สกิลแรงขึ้นก็คือสกิลในตัวแรงขึ้นอีกนะครับเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะแรงขึ้นเท่าไหร่ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็เจ้าบีดครับรีโหลดคูลดาวน์โหลดลดลง2วินาทีเจ้าบีดนะครับหุ่นยนต์บีดของเราครับเมื่อก่อนก็เป็นสายบู๊1ตัวนะตัวเล็กๆติดปืนขนาดเล็กครับไหนเอ่ยบีดออกมาเร็วเอานี่ฮะ
นี่เจ้าบรีดเจ้าเจ้าตัวนี้ครับนะมันเพื่อนกันอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่มือไม่ใหม่นี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นเคยเห็นกันบ่อยไหมก็จะคูลดาวน์ลดลง2วินาทีครับจากปกติเนี่ยเท่าไหร่17วินะครับก็จะลดลง2หรือ15นะครับระยะประจิวก็350เป็นหุ่นที่ไล่ยิงระยะประชิดกันทุกคนก็เปลี่ยนเล่นระยะไกลได้ครับเอาไว้หลบหนีได้นะครับแล้วก็ Mercury Fighter ครับจะเพิ่มการสเตลได้อีก1วินาทีและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเลยก็คือเอเลสครับได้บัฟครับก็คือเมื่อเปิดโล่ม่วงนะครับเอเลสของเราตัวนี้ครับนี่ครับตัวดั้งเดิมของมันก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับเมื่อเปิดโล่ก็จะไม่ช้าลงแล้วนะทุกคนความเร็วจะเท่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโล่หรือว่าการใช้โล่หรือการปิดโล่ครับก็ทำให้เลสนั้นไม่เชื่องช้าแล้วนะโอเคฮะแล้วก็จะมีเล็กๆไม่น้อยอย่างเช่นพันเชอร์ครับลดเพิ่มการกระจายตัวครับแล้วก็เอาวาเลนเชอร์ครับเอาวาเลนเชอร์ก็ลดตำหนิการระเบิดนะหมายถึงว่าลดตำหนิการกระจายตัวของวงระเบิดลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้รับครับบัฟภาพรวม 40% ก็คือเป็นปืนสีทองเนาะก็บวกดาเมจไป 40% แต่วงระเบิดจะแคบลงนั่นเองนะไม่ใช่ยิงตรงไหนก็เข้าเนื้อไปหมดเลยนะยิงห่างหน่อยก็ยังเข้าอันนี้ก็จะเหลือรัศมีแค่เล็กน้อยครับสำหรับเอาวาเลนเช่นะปืนที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ที่ติด4หัวอันสุดท้ายครับปืนลำโพงครับก็คือตัวนี้ครับที่ติดอยู่กับเราหน้าของผมนี่ฮะปืนลำโพงนะครับตัวนี้เลยก็จะมีความจุน้อยลงครับนะก็ยิงได้น้อยลงแต่ได้รับบัฟภาพรวม 40% เพราะว่าเป็นปืนสีทองนะก็คือเพิ่มดาเมจขึ้น 40% นะครับอะไรประมาณนี้ครับความจุน้อยลงครับถ้ายิงกระสุนหมดเร็วนั่นแหละพูดง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็การอัปเดตในครั้งนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับการเล่นการอะไรก็ยังมีบั๊กบ้างอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็ใจเย็นกันนิดนึงเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะก็เพื่อนๆก็เตรียมตัวกันให้ดีเพื่อจะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับและเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อนๆคนอื่นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ